เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมว่าทําไม2บริษัทเนี่ยยอดขายเท่ากันนะแต่ revenue multiple ที่เขาได้แต่ละบริษัทเนี่ยต่างกันอย่างลิบลับเลยวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังครับเรื่องมีอยู่ว่าผมอ่ะก็เล่นทวิตเตอร์ไปใช่ไหมครับปรากฏว่าไหลามาเจอทวิตอันนึงของคุณบิลเกอร์ลี่นะครับซึ่งเป็น VC เป็นนักลงทุนที่เคยลงทุนในบริษัทดังๆอย่างเช่นซินโลอูเบอร์เต็มไปหมดเลยตั้งแต่เขายัางเล็กเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จมากนะครับเขาออกมาทวิตด้วยความ น่ากลัวสําหรับผมเลยนะเขาบอกว่าพวกเรานักลงทุนยุคใหม่นี่นะเกิดมาในยุคของ Amazing Bull Run ตลาดขึ้นมา13ปีประมาณว่าไม่เคยเจอการถดถอยครั้งยิ่งใหญ่ของตลาดอะแล้วพอถึงปีนี้ได้มาเจอทีหนึ่งเต็มๆเนี่ยอาจจะต้องเกิดเอฟเฟกของแบบ Unlearning ยอมรับความเจ็บปวดครั้งนี้นะครับและเขาอยากแชร์ความคิดต่อว่า All time high ที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ r e l e v เลยก็คือ การที่มันหุ้นมันลงมา70%เในหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันถูกนะครับมันแค่ขึ้นไปเยอะ2คือนักลงทุนสมัยเนี่ยใช้เลเวนูมัลติเพิลเนี่ยเป็นตัวดูความถูกแพงแบบจริงจังไปซะแล้วซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ด angerous มากนะครับสิ่งที่นักลงทุนควรจะสนใจจริงๆก็คือกระแสงเงินสดที่บริษัทนั้นนํากลับมาให้เรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้มัลติเพิลเนี่ยก็ยังเป็นทางลัดแบบหนึ่งอยู่นะครับถ้ามัลติเพิลสูงก็แปลว่าบริษัทนัน คุณบิลบอกว่าโอเคถ้าคุณอยากใช้จริงๆเนี่ยแนะนำว่าแค่ 10x ก็ถือว่าแพงมากแล้วถ้าคุณเรียนรู้ว่าแค่ตอนนี้ย a c e b o o k เนี่ยนะมีค่า PE อยู่ที่14เท่าเองถึงแม้จะโตที่23%นะครับแล้ว multiple ของบริษัทที่คุณให้ตอนทำ valuation ไปยาวๆอะ่ะคุณอะ่ะให้เท่าไหร่พอเขาบอกอย่างนี้ผมก็อึ อึกเลยจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆตัวที่ผมให้ valuation big 5ปีข้างหน้าเนี่ยผมให้ P/E แบบ40เท่า50เท่าแล้วยังโตเร็วอยู่นะครับซึ่งถ้ามันเกิดลงมาเหลือแค่20เท่าแบบ Facebook แล้วก็ยังโตแบบ20เงี้ยโอ้โหเรียกได้ว่าชิบหายพอสมควรนะครับทีนี้เขาก็บอกต่อว่า Revenue และ Earnings Quality Matter นะครับก็คือถ้าอยากได้ตัวคูณเยอะเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ย Revenue กับ Quality เนี่ยมันต้องมาพร้อมๆกันไม่ใช่แค่ Revenue เยอะอย่างเดียวนะ ทีนี้ผมก็เลยกดเข้าไปดูลิงก์เขานะครับว่าไอ้พูดที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคือยังไงนะครับเขาก็ลิงก์กลับมาที่อาร์ติเคิลขเขาตั้งแต่ปี2 0 1 1แล้วนะเขาเขียนไว้ค่อนข้างไทม์เลสเลยนะเลยอยากมาแชร์ตรงนี้นะครับทีนี้เขาก็บอกว่า Price to Sal ส10เท่าเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งแล้วถ้าคุณอยากอยู่ในคลับ r e v e n u e ู 10x r e v e n u e คลับเนี่ยนะบริษัทคุณต้องมีคุณ i t y เหล่านี้นะครับอย่างแรกก็คือ Sustainable Competitive Advantage หรือที่ Warren Buffett เรียกจหรือนั่นเองนะครับ การที่บริษัทสามารถดีเฟนต์ไม่ให้บริษัทอื่นเข้ามาแย่งมาเกตแชร์และบริษัทเนี่ยมันจะอยู่ไปอีก50ปีโดยที่แบบชัวๆอย่างเงี้ยบริษัทเนี่ยก็จะได้ price to sell multiple ที่ดีกว่านะครับเขายกตัวอย่างเช่นโคคาโคลาที่อีก50ปีคนก็น่าจะยังดื่มอยู่นะครับข้อที่2ก็คือบริษัทมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกหรือเปล่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกเนี่ยจริงๆก็เป็นโหมดชนิดหนึ่งนะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นแบบ perhaps the h e s t r o n s t s t e c o n o m i o m o d e of all เลยนะครับ เพื่อนๆหลายๆคนก็รู้จัก Network ร์กเอฟดีอยู่แล้วนะก็คือยิ่งมีคนมาใช้บริการเยอะเนี่ยบริการก็จะยิ่งดีขึ้นแบบทวีคูณเลยนะครับของบริษัทนั้นหรือว่าของ Network ร์กน,นั้นนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ทุก Network ร์กเอฟเฟกจะมีพลังแรงเท่ากันนะบางเน็ตเวิ e ์กเอฟอาจจะอยู่แค่แป,ป๊บเดียวแล้วก็ย่อยสลายเร็วบาง Network ร์กเอฟเฟกถึงจุดหนึ่งแล้วก็ไม่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นมานะครับ ยกตัวอย่างของบริษัทพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นแบบ Google, AdWords, Skype นะครับ Microsoft พวกเนี้ย r k ็ตเวิร f แรงของจริงนะครับ Facebook ก็เช่นกัน point ที่3ก็คือ visibility หรือว่า p r e d i c t a b i l i t y ของยอดขายที่บริษัททำได้นะครับตรงนี้ก็คือถ้าบริษัทมี business model ที่ทำให้คุณสามารถเดายอดขายได้ง่ายๆเนี่ยบริษัทนั้นจะให้นักลงทุนจะให้ value กับบริษัทนั้นมากขึ้นนะครับ หนึ่งในบริษัทประเภทที่เดายอดขายได้ง่ายในนาะคตก็คือบริษัทแบบ a ซ s นะครับซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสเพราะว่าบริษัทซอฟต์แวร์เหล่านี้เขาเก็บค่าสมาชิกนะครับรายเดือนหรือรายปีอะไรก็ตามเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับกับลูกค้าคนเดิมๆไม่ได้แบบขายครั้งเดียวแล้วจบไปนะครับทำให้เราสามารถเดารายได้ของบริษัทเนี่ยแต่ละไตรมาสไปเรื่อยๆได้ง่ายมากเลยสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแซสก็คือบริษัทที่ขายครั้งเดียวจบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ เกมนะครับที่แบบอาจจะฮิตแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบไปเป็นต้นนะครับข้อที่4ก็คือ customer log in and high switching cost อันนี้ก็ตรงตัวเลยครับคือถ้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการแล้วสามารถย้ายไปของคู่แข่งหรือของคนอื่นยากเนี่ยนะก็จะทำให้ลูกค้าติดอยู่กับเราได้ไง่ายขึ้นแล้วก็จะทำให้เราสามารถ predict ว่ายอดขายของบริษัทจะโตไปยังไงได้ไง่ายขึ้นเช่นกันนะครับข้อหก็คือ gross margin ที่สูงนะครับถ้าบริษัท ไหนมี gross margin ที่สูงเนี่ยแปลว่าเขาต้องใช้เงินกับการจ่ายค่าวัตถุดิบค่าต้นทุนในการขายเนี่ยน้อยกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะทําเงินทํากระแสงเงินสดได้จริงๆจากยอดขายที่เขาทําได้เนี่ยสูงกว่าครับข้อ6เขาบอกว่าเป็น marginal profitability calculation คือเขาคิดถึง operating leverage หรือว่าการที่บริษัทขยายไปเรื่อยๆเนี่ยอาตาัตรากําไรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะครับถ้ามีโอกาสที่บริษัทเนี่ยจะอาตาัตรากาไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ย แปลว่ากระแสเงินสดในอนาคตจะโตขึ้นแบบแรงกว่ายอดขายอีกนะครับก็ทําให้ได้มัลติเพลเยอะกว่าวิธีการสังเกตง่ายๆเนี่ยก็คือให้ดูว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการโตของยอดขายเนี่ยเมื่อเทียบกับอตัอาตราอัตราการโตของต้นทุนเนี่ยมันโตห่างกันแค่ไหนยิ่งถ้ามันโตห่างกันเยอะเนี่ยก็ยิ่งแปลว่ามีโอกาสที่บริษัทเนี่ยจะเพิ่มอัตรากําไรได้เรื่อยๆในอนาคตและจะได้มัลติเพลที่สูงขึ้นครับข้อ7ก็คือ customer concentration ยิ่งบริษัทไหนยิ่งมีลูกค้ากระจายเยอะไปหมดนะครับโดยที่ไม่พึ่งลูกค้าใดลูกค้าหนึ่งมากจนเกินไปเนี่ยบริษัทเนี่ยก็จะมีความมั่นคงกับกันนะครับถ้าบริษัทเนี่ยพึ่งลูกค้าคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไปนะครับอย่างเช่นเกิน10%ของรายได้เนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะโดนลูกค้าคนนั้นเนี่ยต่อรองนะครับแล้วก็ต้องลดราคาต้องลดอัตรากําไรลงในที่สุดนะครับตรงนี้เลยไม่มั่นคงเท่าบริษัทที่มีลูกค้ากระจายอยู่ไปหมดข้อ8ก็คือ major partner dependency นะครับ ถ้าบริษัทนั้นๆพึ่งพาร์ทเนอร์คนใดคนหนึ่งมากจนเกินไปเนี่ยนะก็จะทําให้บริษัทนั้นเนี่ยไม่มั่นคงเช่นกันนะครับเพราะว่าความเสี่ยงตรงนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงหลักและทําให้อยู่ดีๆบริษัทก็สามารถล่มสลายลงได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทอย่างซิงกา a นะครับที่แต่ก่อนเนี่ยทำเกมใน Facebook เต็มไปหมดนะครับความเสี่ยงก็คือถ้าเกิด Facebook ที่เป็นพาร์ทเนอร์เขาในตอนนั้นเนี่ยปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมหรือเปลี่ยนโพลิซีเนี่ยซิงกาก็จะ ย่อยยับไปได้เลยเช่นกันครับแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะครับข้อ9ก้าก็คือออร์แกนิกดีมาเทียบกับมาร์เก็ตติ้งสเปนนะครับถ้าบริษัทเนี่ยได้รเวนับมาจากการที่ลูกค้าบอกต่อกันต่อกันโดยที่บริษัทไม่ต้องยิงมาร์เก็ตติ้งเยอะเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นรเวนับคุณภาพดีและบริษัทก็สมควรที่จะได้มัลติเพิลที่สูงกว่านะครับในทางกับการนะครับถ้าบริษัทจ่ายเงินอัดเงินนะครับยิงแอดต่างๆเพื่อที่ว่าจะได้มีรเวนับมาเยอะขึ้นเนี่ย ตรงนี้อันตรายนะครับเพราะว่าทันใดที่เขายิงแอดไม่ไม่ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าไม่สามารถทําได้แล้วหรือว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วเนี่ยบริษัทจะโตไม่ได้อีกเลยนะครับและที่ต้องระวังไปกว่านั้นก็คือบริษัทที่อัดงบมาร์เก็ตติ้งแบบบ้าคลั่งนะครับและก็ซัพพลายได์ให้ลูกค้านะครับอย่างเช่นของบางอย่างที่ต้นทุน1บาทเนี่ยแต่บริษัทกลับขายที่ราคา80สตางค์เงี้ยยอดขายก็จะทะลุเลยแต่กําไรไม่มาแน่นอนครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่ผมว่าสําคัญที่สุดแน่นอนก็คือโก o w นะครับ อัตราการเติบโตของบริษัทนั่นเองถ้าคุณคิดว่าบริษัทจะเติบโตเยอะในปีหน้าเนี่ยกระแสเงินสดมันก็จะมีโอกาสไหลามามากขึ้นนอนาคตเพราะฉะนั้นยิ่งบริษัทโ r เยอะ multiple ก็เยอะตามเด่นเช่นกันนะครับอันนี้ basic สุดๆเลยนอกจาก10ข้อที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคุณวีเกอร์ลี่ยังมีเสริมอีก4ตัวนะครับที่มาเพิ่มทีหลังว่ามันจะมีผลต่อ multiple ของบริษัทเหมือนกันนะครับอย่างแรกก็คือ capital expenditure intensity คือการที่จะได้ revenue มา1หน่วยเนี่ย ต้องลงทุนเยอะแค่ไหนยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีนะครับข้อที่2ก็คือ cash flow ต่อ earning ก็คือกระแสงเงินสดเมื่อเทียบกับอัตรากำไรเนี่ยยิ่งเยอะกว่าเดิมหรือเปล่ายิ่งบริษัททําเงินสดให้เยอะกว่าอัตรากําไรเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีแล้วจะได้ Multiple ที่เยอะขึ้นนะครับข้อ3ก็คือ optionality บริษัทเนี่ยมีโอกาสที่จะโตไปในทางอื่นมากมายไหมนะครับถ้ามีเนี่ยการลงทุนก็จะให้ revenue มัลติเพลเ,เยอะขึ้น แลวข้อที่4ก็คือ t a m นะครับก็คือ Total Addressable Market ขนาดของตลาดที่บริษัทนี้อยู่นะครับสแสดงให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยมีช่องทางมีรูมที่จะเติบโตไปอีกเยอะแค่ไหนถ้าตลาดเล็กเติบโตไม่ได้เยอะ Optionality ก็ไม่มีเนี่ย Revenue multiple ที่ตลาดให้ก็จะต่ำครับ และนี่ก็คือ10ข้อพร้อมกับโบนัส4ข้อที่นักลงทุนมองหานะครับและพร้อมที่จะให้มัลติเพลกับบริษัทที่มีคาเลสเตอรอลิกเหล่านี้มากกว่าบ,บริษัทอื่นในตลาดครับเพื่อนๆลองดูว่าบริษัทของเพื่อนๆเนี่ยมีครบ10ข้อนี้ไหมนะครับจริงๆแล้วมีสัก8ปดเข้อนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับลองไปไล่ดูกันนะครับสำหรับเรื่องลงทุนก็จบเพียงเท่านี้นะครับที่เหลือเนี่ยอยากจะส่งเมสเซจบอกว,ว่ายินดีกับ แฟนเด็กหงทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราได้เข้าไปชิงแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไว้เจอกันที่ปารีสและความหวัง4ี่แชมป์ของเราก็ยังมีอยู่นะครับโชคดีทุกคนครับอยู่ในเวอร์บอ l กันล